สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำสกิลเซตของ Wormwood นะสิ่งที่ผมเล่นมาแล้วประมาณเกือบ200วันแล้วก็มีการศึกษามาบ้างเนี่ยผมขอแนะนำเลยง่ายๆคือให้คุณให้เพื่อนเนี่ยอัพตามนี้เลยเนี่ยก็คือมาทางขวามาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วคุณจะเหลือสกิลเซตอีก3อันก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรซึ่งเท่าที่ผมเนี่ยลองเล่นมาแล้วจากศูนย์เลยนะจากไม่มีสกิลเลยเนี่ยสกิลจะตันที่15แต้มก็คือ15พอยต์เนี่ยinside remaining 3เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าผมรีเซ็ตมันจะมี15สีเหลืองเนี่ยสีคล้ายๆสีเหลืองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าผมอัพแล้วสีส้มแบบอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยยังไม่อัพนะยังไม่อัพแต่อัพได้ยังไม่อัพแต่สามารถอัพได้สีเทามืดๆเลยคืออัพไม่ได้จะอัพได้ก็ต่อเมื่ออัพสีส้มตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาอัพตัวนี้อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆตามเส้นเลยนะตามเส้นที่บอกเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่ข้อดีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยเนี่ยเพื่อนต้องอัพอันนี้ก่อนเลยคือซีสลูดมั้งอ่านว่างี้มั้งก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะแยกชนิดของเมล็ดพืชหลังจากปลูกไปแล้วได้ว่ามันจะโตมาเป็นอะไรนะวิธีใช้สกิลนี้ก็คือหลังจากปลูกพืชโดยใช้เมล็ดลงไปแล้วเนี่ยก็ไปจี้ไว้ที่ต้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราจะรู้ว่าต้นนี้มันจะเป็นข้าวโพดนะแล้วมีความสุกอยู่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ย3อันนี้ก็คือทำให้ฟูลบูมก็คือตัวของเวิร์มวูดเนี่ยมันจะมีฟูลบูมเร็วขึ้นฟูลบูมก็คือเราเนี่ยเวลาวิ่งไปตามพื้นเนี่ยมันจะมีดอกไม้เดินตามไปอย่างเร็วเสร็จปุ๊บขึ้นมาทางนี้สายนี้เนี่ยขึ้นมาทางนี้คือฟาร์มแฮนด์คืออะไรถ้ามีสกิลนี้หมายถึงว่าเวลาเวิร์มวูดเนี่ยฟูลบูมแล้วเดินผ่านพืชที่เราปลูกเนี่ยพืชจะมีความสุขเหมือนกับว่าเวลาเราแบบร้องเพลงให้พืชฟังหรือคุยกับพืชหรือมีแมลงวันผลไม้มาคุยกับพืชอย่างนั้นนะแต่เราให้เนี่ยแค่เวิร์มบูดเดินผ่านเองใช่ไหมแล้วก็เก็บพืชผักได้เร็วขึ้นเก็บพืชผักได้เร็วขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟูลบูมมันจะเก็บได้เร็วขึ้นตลอดเลยแต่ เวลาจะให้พืชมีความสุขเนี่ยเวิร์มบูดจะต้องฟูลบูมเท่านั้นโอเคนะเฮ้ยเร็วมากเลยนะมันเก็บผักเนี่ยโอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้วะรัวๆมันเก็บผักเร็วมากเลยอ่ะนี่คือดีอ่ะนี่ฉันจะเดินขอบไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหแล้วแบบมันทำให้พืชมีความสุขด้วยนะนี่ใครสายปลูกพืชอยู่บ้านนี่ผมแนะนำเลยนะจริงถัดมาเป็นคอมโพสต์แคร์คือมันสำหรับเวิร์มวูดเนี่ยจะมีไอเทมที่สามารถที่จะฮีลตัวเองได้ตลอดก็คือแบบรู้สึกว่าจะประมาณ4มั้ง4หน่วยต่อวิมั้งมันก็จะฮีลรัวขึ้นอะรัวขึ้นก็คือฮีลได้เร็วขึ้นมันจะเรียกว่าคอมโพสต์แรปมั้งถ้าจำไม่ผิดคอมโพสต์แรปอันเนี้ยก็จะฮีลได้เร็วขึ้นถัดมานี่คือสกิลที่แบบบอกได้เลยว่าเพื่อนๆต้องเอาเลยก็คือรีเซ็ตกับดักนะเวิร์มบูดจะมีแบรมเบิลแท็บก็คือวางกับดักไปแล้วถ้าเวิร์มวูดฟูลบูมต้องฟูลบูมด้วยนะมันกับดักนั้นเนี่ยเวลามันแทงขึ้นมาเนี่ยมันจะรีเซ็ตเองซึ่งกับดักนี้แรงพอสมควรคือโดนเป็น AOE ด้วยก็คือโดนแบบเหมือนกับว่ากับดักเวลามันแทงขึ้นมารอบๆมันอ่ะก็จะเจ็บไปด้วยแล้วเจ็บครั้งละ40โอ้โหไม่กระจอกเลยนะเจ็บครั้งละ40นี่เกือบเหมือนไม้หนามอ่ะเหมือนเกือบไม้หนามอ่ะแทงได้10ทีลองคิดดูนะกลางหน่อยกลางๆหน่อยเออเอาเลยเฮ้ยทิปมันตลอดเลยเออจะได้ฮะทำไมตอนนั้นเธอไม่เฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคเฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็อีกร่างนึงยังอีกร่างนึงก่อนว่าเออไอ้กับดักเองอยู่กับดักเองกับนี่เธอปะเนี่ยเธอปะเนี่ยปะเนี่ยกบมุมหน่อยเออมุมหน่อยม
โอ้โหข้างบนข้างบนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมาก่อนเอาเอาก็ได้วะเอ้ยมาตรงนี้ก่อนละกันอ่ะมาตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะมาเลยมาเลยตั้งโอ้โหคุณถัดมาคือ Bamble Hush ก็คือเกาะหนามอ่ะเกาะหนามของ Wormwood เนี่ยเวลา Wormwood ใส่เกาะหนามอยู่แล้วไม่ต้องฟูลบูมนะไม่ต้องตี3ครั้งหนามจะกระจายออกมาทุกๆ3ครั้งที่ Wormwood ตีแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูโจมตี Wormwood หนามก็กระจายด้วยคือผมมัน Wormwood จะกระจายรัวๆเลยเวลาไปเจอศัตรูที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพวกผึ้งหรือแมงมุมโอ้เวิร์กมากเลยนะเอาล่ะเนี่ยแค่นี้นะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าสกิลไปทางขวาเนี่ยคือฟูลบูมกับตรงเนี้ยมันจะคอมโบกันซึ่งผมเนี่ยแนะนำเลยนะสองอันนี้ส่วนเป็นทางเลือกก็คือมีอันนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าคราฟลูน่าแซปปลิงก็คือกิ่งของเกาะพระจันทร์อ่ะก็คือเก็บแล้วได้กิ่งอ่ะเอาไว้ง่ายนะก็ถ้าเพื่อนๆขาดกิ่งก็สับแขนตัวเองสละเลือดตัวเองแล้วก็เอากิ่งมาปลูกก็ได้กับอันนี้คือเบอร์รี่นะคราฟแล้วก็ได้พุ่มเบอร์รี่อันนี้ก็คือสละเลือดแล้วก็ได้ต้นหางลิงต้นหางลิงเวลาเก็บแล้วเนี่ยจะได้ปาปิรุสนะส่วนอันนี้คือสละเลือดตัวเองพร้อมกับของก็คือพวกเนื้อผักเนื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะคับรัวแพนได้นะอันนี้ก็คืออันนี้ผมไม่เอาจุยซี่เบอร์รี่บูชก็คือว่าเวลาเพื่อนๆเคยเห็นไหมเบอร์รี่ที่แบบว่าตีปุ๊บเนี่ยพุ่มเบอร์รี่มันจะออกเบอร์รี่มา3อันแล้วเน่าเร็วมากอ่ะนั่นแหละจุยซี่เบอร์รี่บูชนะโอเคตรงนี้เป็นทางเลือกว่าเพื่อนๆอยากจะเอาแบบเอาพืชมาปลูกหรือผมเห็นฝรั่งใช้กันหรือมาสายนี้ก็คือว่าปลูกเห็ดได้ดีขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆจะมาทางสายนี้สายข้างบนนี้เนี่ยนะเพื่อนต้องอัพให้สุดถึงนี่คือมูลช้อมคราวเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่านไปอันนี้คือมัสรูมัสเซอรี่ก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะปลูกเห็ดโตไวขึ้นเล็กน้อยอันนี้ก็คือว่าไวขึ้นมากกว่าเดิมนะปลูกเห็ดนะอันนี้ล่ะเขาบอกว่าปลูกเห็ดไวขึ้นมากกว่าเดิมไม่พออันนี้ก็คือสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเห็ดได้มากขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเก็บได้ประมาณปกติจะเก็บได้4แต่นี่จะเก็บได้7หรือ9เนี่ยผมจำไม่ผิดคือเก็บได้มากขึ้นต่อขอนไม้อันนึงอะนะรู้สึกว่าจะเก็บได้มากขึ้นอันเนี้ยมันไม่มีความน่าสนใจตรงนี้มีความน่าสนใจคือมูนชอมคราวเวิร์มวูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บสปอร์เห็ดมาไม่จำเป็นต้องเก็บสปอร์เห็ดมาปลูกเหมือนกับตัวละครทั่วไปเวิร์มวูดสามารถเอาเห็ดที่เพื่อนๆทำได้เนี่ยเอามาปลูกเลยในขอนได้เลยใช่ไหมซึ่งไม่มีตัวละครไหนเนี่ยที่จะเอาเห็ดพระจันทร์เนี่ยในป่าข้างล่างถ้ำเนี่ยเอามาปลูกได้ยกเว้นตัวนี้แล้วเวลาเวิร์มวูดเนี่ยกินเห็ดตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะเกิดสปอร์มันรอบๆตัวซึ่งเวลาศัตรูไปอยู่ตรงสปอร์นั้นศัตรูจะหลับเหมือนใช้ขุยหลับตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะอัพมาทางสายเห็ดแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนอัพมาจนสุดนี้เลยอัพมาจนสุดนี้เลยนะก็ให้เลือกเอาระหว่างสายนี้คือมีรัวแพนหรือมาทางสายสุดนี้แต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคือฝรั่งอ่ะชอบใช้อันนี้มากเลยผมเห็นทุกคนอ่ะใช้หมดกินแล้วก็ให้มันหลับแล้วก็ตีแต่ตัวผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าใช้ขุยหลับก็ได้แล้วก็ใช้กระทายแยกส่วนแยกออกมาแล้วก็ทําขุยหลับใหม่ไม่ดีกว่าหรอแล้วมันแล้วไม่จําเป็นต้องแบบล่อมันมาตรงสปอร์ที่เรากินไงเข้าใจมั้ยอันนี้ผมก็ส่วนตัวนะนี่แหละครับทั้งหมดคือสกิลของเวิร์มวูดที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าสายนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังเหลือสกิลพอยต์อยู่อีก3ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคราวนี้
เรามาดูไอ้ที่ผมไม่ได้พูดถึงกันบ้างไปอย่างเร็วเลยนะสกิลนี้คือเมื่อฟูลบูมเวิร์มวูดจะต้านทานความร้อนจัดได้สำหรับหน้าร้อนเนี่ยเวลาร้อนจัดเนี่ยมันจะพลังชีวิตลดใช่ไหมอันนี้ป้องกันได้อันนี้ล่ะอันนี้คือจะเพิ่มพลังชีวิตอย่างช้าๆในตอนกลางวันเวลาฟูลบูมผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมอัพแล้วแต่ว่ามันไม่เพิ่มผมเดาว่าผมใส่หมวกหมูหรือใส่กระเป๋าหรือใส่อะไรอยู่มันก็เลยไม่เพิ่มผมเดานะแต่ว่าถ้าผมแก้ผ้าเลยคือถอดหมวกถอดอะไรแล้วก็อาบแสงเลยอ่ะตอนกลางวันเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเท่าที่ผมไปดูนี่คือเพิ่มครั้งละ1หน่วยผมไม่แนะนำให้อัพอันนี้มันไม่คุ้มเลยจะมายืนอาบแสงอะไรขนาดนั้นจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าผมไม่แนะนำเลยไอ้2อันเนี้ยนะอีกอันนึงคือพึ่งและผีเสื้อจะไม่โจมตีเวิร์มบูดนะคือสามารถเข้าไปในใกล้ๆรังผึ้งที่มันเป็นผึ้งเพชฌฆาตอ่ะแล้วมันจะออกมาโจมตีเราใช่ไหมแต่เวิร์มบูดถ้าอัพสกิลนี้แล้วเนี่ยเดินผ่านชิวๆสบายๆซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเอาไอ้เหล็กในผึ้งเนี่ยเอามาอัพเกาะน้ำกับกระดักอยู่แล้วเพื่อนๆจะต้องฆ่าผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวที่จะฆ่าผึ้งไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำอีกอันนึงคืออันนี้คือหัวแซฟก็คือว่าคราฟไอเทมชนิดหนึ่งที่ให้หมูกินเสร็จหมูจะขี้แตกตลอดเลยทุกๆ1วินาทีแล้วเพื่อนๆก็จะเก็บขี้หมูเนี่ยเอามาทาโตหรืออะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวผมสร้างบ้านหมูอยู่แล้วใช่ไหมผมอาจจะเก็บไลท์บัฟมาสัก40สมมตินะแล้วผมก็เอาเนื้อปีศาจ4ชิ้นให้หมูกินพอมันเป็นหมูปีศาจเนี่ยผมก็ทิ้งไลฟ์บัฟ40ก้อนไปเนี่ยหมูปีศาจจะมากินไลฟ์บัฟเนี่ย40อันเลย40อันโดยที่ผมจะได้ขี้มา40อันเลยเพราะฉะนั้นตรงสกิลนี้สำหรับผมว่าไม่แนะนำเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีการให้หมูแปลงเป็นหมูปีศาจก่อนแล้วก็มากินดอกไม้ก็ได้ไลฟ์บัฟก็ได้40อันที่กินแล้วมันขี้ออกมาสาหร่ายก็ได้ที่เพื่อนๆปลูกแล้วเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยให้มันขี้ออกมาตรงนี้ผมก็ว่าไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยแนะนำเสร็จปุ๊บสกิลต่อไปก็คืออันนี้ที่ผมไม่ได้พูดถึงคือสละเลือดตัวเองแล้วก็เอาไลท์บัฟผสมกับไลท์บัฟจะมีแมลงสีสว่างๆอ่ะที่เพื่อนๆเจอในป่าพระจันทร์ในถ้ำอ่ะที่มันลอยไปลอยมาแล้วมันสว่างอ่ะรอบตัวรู้สึกว่าจะคราฟได้ประมาณ5ตัวมั้งจะไม่ผิดนะ5ตัวตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนำเพราะว่าไอ้ตัวนี้เวลามันตายอ่ะมันตายเพราะว่าอาจจะโดนหมากัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะตายบ่อยพอมันตายบ่อยเสร็จปุ๊บเพื่อนๆต้องสละเลือดเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่นี่คือข้อ1นะข้อ2คือเวลาเพื่อนๆฟูลบูมเนี่ยเพื่อนๆจะวิ่งไวมากใช่ไหมเวลาวิ่งไวมากเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันวิ่งตามไม่ทันหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้างหน้าของเพื่อนๆมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราถือเขาเรียกว่าไอ้โคมไฟหรือใส่หมวกเหมืองมันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะข้างหน้าเราก็จะมองเห็นด้วยจริงไหมอันนี้ผมก็ว่าไม่ใช่นะสำหรับผมนะอันนี้คือดราก้อนฟุตมาเป็นสลัดแมนเดอร์ที่อยู่บนเกาะพระจันทร์โอ้โหตัวนี้ดราก้อนฟุตนะพูดตรงๆกินเถอะนะอันนี้ผมก็ไม่แนะนำส่วนอันนี้คือเอาแครอทมาเป็นคล้ายๆกับไอตัวแครอทที่อยู่บนเกาะพระจันทร์อ่ะแล้วตัวนี้มันจะช่วยเก็บอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นซึ่งอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นนี่ผมไม่ค่อยได้เก็บอ่ะไม่ค่อยได้เก็บแล้วก็ต้องสละเลือดด้วยเหมือนกันนะไอตัวนี้ซึ่ง3อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะสกิล3สายเนี่ยผมแนะนำสายนี้นี่ตรงนี้มากกว่าผมเห็นฝรั่งใช้ดีด้วยนะคือเวลาคุณใส่เกราะ Bright Shade Armorศัตรูที่โจมตีคุณจะถูกเถาวัลย์มัดเอาไว้ไม่เคลื่อนไหวซึ่งดีมากเวลาแบบเจอม็อบเจอฝูงอย่างเช่นไปสู้กับราชินีผึ้งนะแล้วมันมีผึ้งเยอะใช่ไหมเราไม่ต้องการฆ่าผึ้งใช่ไหมผึ้งพวกนี้จะโดนมัดเอาไว้นิดนึงก็ยังดีนี่สำหรับผมคิดว่าดีอีกอันนึงคือมันจะซัมมอนหนามที่แบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสเซเลเชียลแล้วเนี่ยหักเราอ่ะจะถูกหนามเนี่ยหนามมาแบบโจมตีอ่ะเวลา
เวลาคุณเนี่ยใช้อาวุธแสงอะโจมตีเนี่ยมันจะมีหนามเนี่ยช่วยโจมตีด้วยโหนี่สุดยอดเลยผมบอกได้เลยตัวนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆมาอัพสายนี้นะมากกว่าไอ้ตรงนี้แต่ว่าอัพสายนี้ก็จะต้องฆ่าบอสเซเลเชียลไปแล้วก่อนด้วย ใช่ไหมเพราะฉะนั้น เรายังไม่มีหรอกไบเชดอาร์เมอร์กับอาวุธไบเชดอะเรายังไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นผมแนะนำก่อนเลยก็คือมาทางเนี้ยมาทางสายเนี้ยทางขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี้ยโอ้โหแนะนำเลยนะแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบนอนหลับกินเห็ดนอนหลับหรือจะมาทางสายรัวแพ้นแล้วก็คาบนั่นคาบนี่ตรงนี้ผมก็ว่าดีนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะเอาแบบไหนสำหรับเวิร์มวูดเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่สามารถที่จะกินเพื่อเพิ่มพลังชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นพีโรจี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วเพื่อเพิ่มพลังชีวิตแต่เวิร์มวูดเนี่ยกลับเป็นตัวละครที่จะต้องใช้พลังชีวิตแลกกับทรัพยากรหรือความสามารถต่างๆของเวิร์มวูดและเมื่อเวิร์มวูดฟูลบูมเนี่ยจะทำให้เวิร์มวูดวิ่งเร็วขึ้นและก็จะทำให้หิวเร็วมากขึ้นด้วยดังนั้นเวิร์มวูดจึงเป็นตัวละครที่จะต้องจัดการกับค่าความหิวและค่าพลังชีวิตได้ดีสำหรับวันแรกเลยเพื่อนๆอย่าเพิ่งอัพสกิลฟูลบูมเร็วครับและก็ให้ใช้เต็นท์ในการฟื้นพลังชีวิตเป็นหลักก่อนจะนอนเต็นท์ให้ตัดไม้ผีแบบนี้เนี่ยตัดแล้วก็พลังชีวิตก็จะลดใช่ไหมกินอาหารให้อิ่มเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนเต็นท์เพื่อเพิ่มพลังชีวิตครับขอนอนก่อนเฮ้ยน้องอะไรได้อะไรมาวะนั่นพี่ทำอะไรมานั่นอ่ะอ๋อของหรือว่าน้องไปเอาพืชตามมาได้น่ะฉันทำอ๋อเหรอโอ้ฉันไปเก็บเมื่อสู้กับบอสให้เพิ่มเลือดโดยการใช้ไม้ค้างคาวสลับกับอาวุธหลักโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม้ค้างคาวเนี่ยตีครั้งหนึ่งจะลดสุขภาพจิต3หน่วยเราสามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มสุขภาพจิตได้ครับถึงแม้จะไม่เพิ่มเลือดเอาไหมพอสำหรับอาหารสุขภาพจิตผู้เล่นเวิร์มวูดสามารถหาได้ง่ายมากก็คือกระบองเพชรที่ปกติแล้วเนี่ยตัวละครอื่นเก็บแล้วจะเจ็บแต่ถ้าเป็นเวิร์มวูดหรือใครก็แล้วแต่ที่ใส่เกาะหนามเนี่ยบัมเบิลฮัสเนี่ยเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เจ็บอะไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรหรือว่ากิ่งที่เป็นหนามเนี่ยเราจะไม่เจ็บเลยเพื่อนๆสามารถที่จะมาเอาอาหารเพิ่มสุขภาพจิตระหว่างไปสู้กับบอสได้โดยการมาเก็บกระบองเพชรได้ตลอดเวลาเลยครับผมหากเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องเพิ่มพลังชีวิตแบบเร่งด่วนเนี่ยผมขอแนะนำให้ปลูกต้นหางลิงไว้ซึ่งเวิร์มวูดสามารถคราฟต้นหางลิงได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยหลังจากนั้นให้ผสมทำน้ำผึ้งพอกและสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่เน่าไม่เสียเลยทำติดตัวเอาไว้ฮะอุ่นใจอีกข้อดีหนึ่งก็คือว่ารัวแพนจะไม่โจมตีเวิร์มวูดหากเล่นคนเดียวเนี่ยใช้มันเป็นกับดักกันเวฟหมาได้นะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนๆ เนี่ยคนอื่นอาจจะโดนรัวแพนกัดได้ระวังนะเฮ้ยระวังนะระวังนะของพี่มันไม่กัดพี่ดูนะมันไม่กัดพี่นี่แต่เชสเตอร์กูตายแน่เลยเนี่ยเดินเข้ามาหากเพื่อนๆต้องการให้เวิร์มวูดเนี่ยบลูมเร็วๆเนี่ยผมแนะนำน้ำยาตัวนี้นะซุปเปอร์โกรทฟอร์มูล่าสูตรนี้ทาตัวแล้วเนี่ยเวิร์มวูดจะบลูมเร็วขึ้นซึ่งตอนเริ่มทำเนี่ยจะมีคล้ายๆกับหลอดดูดแบบเนี้ยอย่าเพิ่งใช้หมักประมาณสัก3วันมั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซุปเปอร์โกรทฟอร์มูล่าและผมขอแนะนำเลยนะคือกลางๆเกมที่มีอาหารกินอย่างเหลือเฟือแล้วเนี่ยเมื่อเวิร์มวูดเนี่ยหยุดบลูมเนี่ยก็ทาเลยการที่เวิร์มวูดมีดอกไม้ตูมที่หัวเนี่ยแสดงว่ากำลังจะบลูมแล้วแต่ยังไม่บลูมนะต้องบานก่อนเท่านั้นและตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าดอกไม้บนหัวของเวิร์มวูดเนี่ยบานแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่ากำลังอยู่ในสถานะบลูมก็จะรีเซ็ตกับดักหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่สะดวกเลยครับสำหรับสกิลเวิร์มวูดและทั้งหมดนี้เนี่ยก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากเลยครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ